รรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่อยากจะพูดเรื่องพายุนะคะพายุก็นึกถึงอะไรที่มันรุนแรงบางทีเรามีความรุนแรงทางธรรมชาตินะคะมีความรุนแรงทางอารมณ์มีความรุนแรงในสังคมที่มีการปะทะอารมณ์ความรุนแรงอย่างนี้จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดเมื่อคืนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีพายุทางธรรมชาติแล้วหลังจากพายุสงบลงเช้านี้คุณแม่ได้ยินเสียงนกร้องสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบเราได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและยังออกหากินส่งเสียงที่ยังบอกว่าชีวิตมีค่าไม่มีความหวั่นกลัวต่อสิ่งที่จบไปแล้วนกเล็กๆทักทายคุณแม่ตั้งแต่เช้าตรู่คุณแม่นั่งฟังขอบคุณที่นกสอนธรรมเสียงสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบเตือนว่าขอบคุณที่พายุจบลงไม่ใช่เป็นเสียงบ่นว่าทำไมชีวิตต้องมีพายุแต่กลับกลายเป็นเสียงที่ขอบคุณว่าฉันได้ผ่านมันไปได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากฉันได้ผ่านสถานการณ์ที่หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแต่เมื่อรอดสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการกระพรีปีกอีกครั้งหนึ่งส่งเสียงเจื้อยแจ้วว่าฉันยังมีลมหายใจอยู่และเมื่อฉันยังมีลมหายใจอยู่ฉันก็ออกไปหาอาหารและก็เอาอาหารมาให้สมาชิกในครอบครัวต่างอะไรกับพวกเราคะพวกเราซึ่งก็มีขาเดินได้มีมือที่จะออกไปทำอะไรก็ได้มีเสียงที่จะสื่อสารได้มีกำลังที่จะเคลื่อนตัวเองแล้วออกไปเรียนรู้กับทุกสรรพสิ่งที่ได้ผ่านสถานการณ์ที่เรียกว่าความยากลำบากมันอาจจะเป็นช่วงพายุของชีวิตเป็นช่วงของลมหายใจที่เราติดขัดแล้วเราร้องขอว่าขอให้ฉันรอดขอให้ฉันรอดและเมื่อฉันรอดโลกก็รอดค่ะพายุที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ที่มันทำให้พวกเรารู้สึกต้องเข้มแข็งต้องฝึกบินให้แข็งแรงขึ้นฝึกก้าวไปอย่างมีมิตรภาพมากขึ้นแม้บางครั้งเมฆหมอกจะยังก่อตัวอยู่เราไม่รู้มันจะกลับมาอีกหรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่าสมาชิกในครอบครัวของเราใครที่ออกไปข้างนอกแล้วจะกลับมาแล้วจะเจอสิ่งที่มันเป็นเชื้อและเขาเป็นพาหะหรือเปล่าแต่ความกลัวไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นเปลี่ยนความกลัวเป็นการระมัดระวังและกล้าที่จะออกไปบินอีกครั้งนึงเพื่อจะกลับมาแล้วบอกว่าเราแข็งแรงขึ้นดีกว่าไหมคะเหมือนนกที่คุณแม่เดินดูเขาหลายรอบแล้วคุณแม่ทักษิณาวัดอยู่ที่กุฏิเนี่ยหลายรอบแล้วก็มองเห็นนกที่บินเขาเอานั่งร้านลงแล้วหมายความว่าต่อไปเนี่ยการค้ำจุนเธอจบลงแล้วเธอต้องบินเองแล้วแล้วนกต้องบินไปให้ได้ไกลมากกว่าที่จะให้ใครค้ำจุนเราเราเอานั่งร้านลงแล้วเราเห็นนกกระพือปีกแล้วออกไปอย่างท้าทายตัวเองฉันใดก็ฉันนั้นค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยธรรมชาติสอนธรรมคุณแม่มากเลยเมื่อคืนนี้คุณแม่เห็นสถูปะเนี่ยโหยิ่งกว่าดิสโกเทคอีกคือมันกระพือซะจนต้องตื่นแล้วค่ะคุณแม่หลับแล้วแล้วพายุมาปรากฏว่าแสงไฟจากสถูปะเนี่ยมันส่องวาบวาบจนกระทั่งเราคิดว่าเฮ้ยนี่มันฟ้ามันแลบหรือธงมนมันกระพือถ้ามองว่าธงมนมันกระพือเราก็อุ่นใจเพราะมันเป็นการกระพือของธงมนถ้าบอกฟ้าแลบเราจะบอกว่าเฮ้ยฟ้ามันจะผ่าไหมแต่ท่านเชื่อไหมครับคุณแม่หลับต่อค่ะไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะเลยรู้แต่ว่าชีวิตจะผ่านไปได้ถึงเวลาหลับถึงเวลาตื่นถึงเวลาเดินให้สง่างาม
ถึงเวลากินกินให้อิ่มถึงเวลาแบ่งปันพิจารณาให้ทั่วถึงสิ่งที่คุณแม่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ในทุก24ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้พวกเรายังพูดกันเลยว่าถ้าเราอยู่ที่นี่กันนานนะเราต้องเปลี่ยนรถเป็น 4 wheel แล้วเพราะมันต้องไปในสิ่งที่เราไม่เคยไปมาก่อนเราต้องแอดเวนเจอร์เราต้องเดินไปในสิ่งที่เราอาจจะรถมันไปไม่ถึงเพราะรถของเราช่วงมันเตี้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราจะต้องมาสมบุกสมบันเจออะไรที่แบบมันมาราธอนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็แค่เปลี่ยนรถเปลี่ยนพาหนะเหมือนเราอ่ะเราฝึกจิตของเราอยู่ในทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ต่อไปมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรผ่านมาแล้วพายุผ่านมาแล้วจะไม่นอนอยู่บนความขี้เกียจอีกแล้วเพราะอะไรเพราะผ่านได้สักครั้งเดียวก็จะผ่านได้ในอีกหลายครั้งมันจะมีอีกหลายครั้งก็ไม่มาระแวงแล้วคนเราอ่ะนะมันจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ด้วยการฝึกฝนถ้าเรายังต้องรอให้คนอื่นพยุงเราต่อมแต้มต่อมแต้มแล้วเราก็บอกว่าเราเจออีกแล้วแล้วใครจะมาพยุงเราเราจะเอาลมที่ไหนมาเป่าไอ้ชูชีพให้เราไม่มีต้องจบแล้วถามตัวเองว่าผ่านมาได้ครั้งหนึ่งต่อไปนี้ต้องผ่านเองตอนแรกคนอาจจะส่งชูชีพเข้ามาช่วยเราเราขอบคุณเราซาบซึ้งเรารู้สึกเป็นบุญคุณเหลือเกินที่เราได้ชูชีพแต่จากนี้ไปเราต่างหากที่จะต้องไหว้เองและส่งชูชีพนี้ไปยังคนที่เดินตามเรามาทีหลังถ้าเราคิดอย่างนั้นได้เราจะกลายเป็นคนที่เดินอยู่บนถนนที่ไม่ว่าจะมีพายุผ่านมากี่ครั้งเราก็จะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งได้ทุกๆครั้งค่ะคุณแม่สบตาดูท่านแล้ววันนี้คุณแม่ค่อนข้างที่จะไปเร็วเพราะเนื่องจากว่าเวลาฝนตกคุณแม่ชอบมากที่จะออกมาเดินมีหลายคนที่อังกฤษนะที่วัดอมราวดีกระติกบอกโอ้โหแคทวอล์คคุณยายเป็นภูเขาเลยสมัยก่อนก็มีแค่พรมสีแดงเดี๋ยวนี้แคทวอล์คทั้งภูเขาภูเขาเนี่ยน้อยไปกระติกต่อไปนี้เราต้องเดินในโลกนี้และเดินในโลกนี้อย่างเหนือโลกให้ได้เดินอย่างพ้นโลกให้ได้อยู่กับโลกกระทำแปดแต่อยู่เหนือมันให้ได้ในทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็มีโอกาสที่ไปดูที่ผู้กองเบนใช่ไหมฮะเขาก็พยายามที่จะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาโอเคทุกอย่างผ่านมาเขาโอเคคุณแม่ก็เอ็นดูผู้กองเบนนั่นที่ฝากไปบอกหน่อยว่าเขามีจุดยืนว่าเมื่อเขาถึงพีคที่สุดของชีวิตเขาจะไปบวชและเขาก็คิดว่าการบวชของเขาเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่เขาจะทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าถึงการบวชก็ต้องถามว่าบวชเพื่ออะไรถ้าบวชเพื่อนิพพานเป้าหมายคือนิพพานจะบวชหรือไม่บวชเป้าคือนิพพานเราจะสามารถอยู่ในโลกนี้อย่างมีพายุของโลกธรรมมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียอย่างเข้าถึงนิพพานเพราะนิพพานเนี่ยเข้าได้ตั้งแต่นี่เลยค่ะอุบาสกอุบาสิกาที่มีศีล5นะคะที่บริสุทธิ์ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสละราคะโทสะโมหะอันเนี้ยแทบจะเป็นสูตรสำเร็จของโสดาบันเลยว่าถ้าใครที่ยังใส่ยูนิฟอร์มที่ยังเป็นชาวบ้านอยู่ยังเป็นคนที่ยังต้องเขียนหน้าทาปากอยู่ในศีลในธรรมนะคะพอดีรู้จักการพอดีเผชิญอยู่กับโลกกระทำที่มากระทบอย่างมีอริยมรรคมีองค์8คนคนนั้นก็จะยังมีเป้าหมายคือนิพพานไม่ต้องรอเปลี่ยนยูนิฟอร์มก็ได้เบนเอ้ยไม่ต้องรอเปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วลูกเป็นเลยแสดงธรรมอย่างเป็นโสดาบันแบบเธอแหละกูมึงมึงก็ว่าไปเถอะภาษาโบราณของเธอแต่เธอต้องมีปัญญาพอที่จะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกให้กำลังใจนะไม่รู้จักกันแต่ก็คงไม่ได้คนที่จะไม่เคยเห็นกันนะคะถึงเวลาที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้เห็นใครสักคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ว่าเขาจะผ่านพายุอะไรแล้วเขายืนยันว่าเขาโอเคเขาจะเดินทางไปให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ไปเขาเข้มแข็งเขามีภูมิคุ้มกันเขาบอกเขามีคนฟังเขามากขึ้นมากกว่าตอนที่ยังไม่มีคนด่าเขาอีกเขาก็บอกไปนะคะมีคนด่าเขามาก
มันก็มีคนฟังเขามากดังนั้นเขาก็ต้องให้ปัญญาบ้างว่าสปอตไลท์ส่องไปที่คุณเมื่อไหร่คุณใช้มันให้เป็นอันนี้เป็นต้นแม่ก็รู้สึกเอ็นดูผู้กองเบนมีหลายคนบอกว่าเขามีบอกว่าอ๋อถ้าอยากฟังพ่อไปฟังเพจแม่ชีคุณแม่บอกเขาไม่ได้หมายถึงแม่ชีสันสนีหรอกเขาก็หมายถึงพระเถรเนนชีแหละเราไม่ต้องทำตัวเป็นเป้าจบค่ะทุกอย่างจบวันนี้ไม่ได้มาบ่นนะคะวันนี้มาเดินตรวจงานแล้วก็เมื่อคืนนี้ตรวจงานกับใครก็ให้กำลังใจให้กำลังใจผู้กองเบนให้กำลังใจชอนให้กำลังใจโปเชนขุนเขานะลูกคุณยายก็ให้กำลังใจเพราะว่าพวกเรารุ่นพ่อแม่ก็เป็นมนุษย์ที่ผ่านโลกมาเยอะคนหนุ่มสาวสมัยนี้เก่งลูกแสดงธรรมได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มหรอกสามารถที่จะเห็นธรรมศึกษาธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ธรรมก็ศักดิ์สิทธิ์หรอกธรรมะศักดิ์สิทธิ์เสมอเมื่อเราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์จนกระทั่งเราปฏิบัติได้ไม่ว่าโลกมันจะเป็นอย่างไรมันหวั่นไหวก็รู้ทันไหวใจตื่นโลกกระทำมันคือการมากระทบทั้งฝ่ายได้ฝ่ายเสียได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ถ้าเราเป็นคนที่กักเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นประสบการณ์ชีวิตก็จะงอกงามค่ะเมื่อวานนี้มีพายุแต่ฝนไม่เยอะนะเท่าที่มองดูน้ำก็ต้องบอกว่ามันก็ชุ่มชื้นล่ะลูกแต่ว่ามันไม่ถึงกับไหลบ่านะคะอาจจะเป็นเพราะลมเยอะกับน้ำหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูรู้แต่ว่าโอ้โหประตูมันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วเราก็ไม่กลัวไงไม่กลัวก็เลยหลับถ้ากลัวคงตื่นชอบมากที่จะไปดูเส้นทางน้ำแอบเห็นมีพี่เบิร์ดกับน้องแคร์เดินไปสำรวจต้นน้ำแล้วล่ะพวกเราเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะตรวจงานของเราในทุกๆวันสมมติเราตั้งสมมติฐานว่าตรงนี้น้ำจะไหลลงมาจากภูเขาเช้าขึ้นถ้าเมื่อคืนฝนตกเราจะมาดูแล้วไอ้สมมติฐานนั้นจริงป่ะเราจะมาดูเลยค่ะอันนั้นไม่ชี้เปล่าลูกไม่ชี้ที่หุบเขาด้วยนะคุณแม่หลับแล้วยังทำเห็ดอยู่เมื่อวานนี้ใช่ไหมสองทุ่มนั่นแหละค่ะเห็นไกลๆนะคะคงมาสำรวจต้นซิลเวอร์โอ๊กปลูกซิลเวอร์โอ๊กเป็นร้อยต้นเห็นไหมล่ะเวลาเขาทำงานและเขาตรวจงานเขาในทุกเช้าเขารู้สึกเลยอ้าวมานกนกนกเขารู้สึกเลยว่าไม่มีใครยืนตายอ่ะพระอาทิตย์ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่ยืนตายไม่ยืนตายแปลว่าไม่ตายทั้งเป็นถ้ายืนตายถึงจะมีลมหายใจอยู่ก็แปลว่าตายทั้งเป็นสรุปคือพายุมาเพื่อให้เราไม่ตายทั้งเป็นมาเพื่อให้เราแข็งแรงขึ้นมีปีกที่แข็งแรงขึ้นได้บินไกลขึ้นได้หายใจลึกขึ้นได้เห็นความสามารถของตัวเองที่จะผ่านโลกกระทำ8อย่างเหนือโลกได้ไม่เปื้อนโลกได้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าคะที่เราต้องขอบคุณโควิด19มาเพื่อให้เราเห็นการพึ่งพาตัวเองได้เห็นการแบ่งปันเห็นการเกื้อกูลเห็นการทำงานหนักเห็นการไม่นิ่งดูดายเห็นการเสียสละและเห็นความไม่เห็นแก่ตัวของเรามีคนดูป่ะมีค่ะเป็นอะไรที่แบบจะให้ตั้งคำถามมะน่าจะจับประเด็นการสอนของคุณยายเข้ามาค่ะแล้วก็แชร์กันออกไปก็มีพี่จอยเข้ามาดูด้วยค่ะจ้ะก็จอยก็ควรจะต้องทำหน้าที่ในสิ่งที่พวกเราเองก็เห็นแล้วล่ะว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันการตายการเกิดเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อใดที่เราเห็นการตายจากความกลัวการเกิดใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อใดที่เราเห็นอวิชชาดับการปรากฏขึ้นของนิพพานก็ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นวิชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือดับอวิชชาคือความไม่รู้ได้ความอาถรรพ์ก็เกิดขึ้นเหมือนกันแหละชีวิตเป็นเช่นนั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นเกิดดับฉับพลัน
ก็เป็นอะไรที่แข็งแรงบินต่อไปคุณแม่ก็หายใจลึกขาแข็งแรงเพราะมันเดินทุกวันเดินขึ้นที่สูงเขาบอกว่าน่องเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่มันบีบเกี่ยวกับหัวใจด้วยนะหน้าขาประสาทเส้นหน้าขากับน่องถ้ามันเคลื่อนไหวหัวใจก็จะแข็งแรงถ้าจะจริงเพราะรู้สึกแข็งแรงอ่ะรู้สึกมันเป็นการเสพติดอย่างหนึ่งหรือเปล่ารู้การออกกำลังกายเนี่ยพอมันเดินแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าหายใจลึกสดชื่นสารสุขหลั่งวันนี้คุณแม่ไม่ได้เดินขึ้นไปบนยอดพระอริยธาราเพราะว่ามีกลุ่มสื่อของรายการธรรมสวัสดีเข้ามาเก็บก็ปล่อยให้เขาเก็บคราวนี้เราจะมาดูตรงนี้ละที่เราเปิดทางไว้เราจะเห็นเมื่อกี้พี่เบิร์ดกับน้องแคร์มาแล้วไงนู่นนะรังผึ้งนะเด็กๆ ก็บอกว่าหมูปล่อยเห็นคุณยายไปดูรังผึ้งพาหมูปล่อยไปดูหน่อยบอกปล่อยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้นมะฮอกกอรีอ๋อเข้าออกจากทางนี้ละกระบังเดี๋ยวให้แม่ชีมาปลูกซะปลูกตรงนี้แหละนี่เอาออกจากตรงนี้แหละทางเดินของเส้นทางน้ำมีจริงๆด้วยนี่ไงเราก็เห็นแหละน้ำไหลมาเราก็กักน้ำไว้ได้สิ่งที่เราเดินขึ้นเดินลงถ้ามันแข็งแรงได้ขนาดนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุมลมหายใจไม่ได้เลยนะมันจะรู้สึกเลยว่าหัวใจมันบีบแต่ตอนนี้พูดหายใจออกทางปากหายใจเข้าทางจมูกถ้าเหนื่อยมากๆก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆมันก็คือการหาเทคนิคเพื่อเอาตัวรอดเป็นการทำงานที่ฝึกบ่อยๆก็จะแข็งแรงนี่แหละค่ะที่เขาเรียกสปริงเวย์มันก็มีการทลายเหมือนกันแล้วมันก็ไปถึงบ่อนู้นเป็นน้ำนี่แหละที่คุณแม่อยากเรียนรู้กับป่าอันนี้ต้นคูนนะวันนี้อาจารย์ทองก้อนต้องเอาไอ้ต้นขี้แรดไปลองทำแลบดูให้เห็นชัดละพอเดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็อยากจะบอกว่าแล้วในที่สุดเราก็สามารถมองเห็นโลกที่ชัดเจนขึ้นถ้าเราสามารถที่จะก้าวเดินไปอย่างให้กำลังใจตัวเองเป็นโควิด-19 มาเพื่อให้เรา 1. ให้กำลังใจตัวเองเป็น 2. ให้เราได้เรียนรู้ว่าบางช่วงของชีวิตมันก็มีความยากลำบากแต่ว่ามันมาเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันต้นไผ่นี่เจ๋งจริงๆเลยอ่ะเนี่ยฝนเดียบพุ่งเนี่ย1 2 3เนี่ยปื๊ดไปละเนาะเขาบอกว่าไผ่เนี่ยนะคุณแม่ไปที่จีนนะจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยไผ่เนี่ยจะใช้เวลาในการสร้างสิ่งที่อยู่ใต้พื้นแต่พอถึงเวลาเธอจะทะลึ่งขึ้นไปเธอจะปึ้งปึ้งขึ้นเป็นวันละเมตรเลยเนี่ยดูสิเดินอยู่2วันยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาดูนะเดี๋ยวจะให้สังเกตนี่คือยอดที่1นะนี่ยอดที่2คืออันนี้ลูก2อันเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นจะแข่งกันทำตัวเหมือนไผ่ถึงเวลาพักถึงเวลาขึ้นพึ่งเลยโควิดเป็นอย่างนั้นนะได้พักได้แข็งแรงเนี่ยเหมือนพวกเนี้ยยังอีกนานแต่เดี๋ยวพอขึ้นแล้วฉันจะพุ่งเลย
เราปลูกซิลเวอร์โอ๊กกับไผ่เป็นรั้วไปก่อนอันนี้ขึ้นแล้วค่ะอันนี้พุ่งแล้วค่ะคุณแม่ก็เดินดูต้นไม้มันสอนทำด้วยแล้วก็ทำให้เราเห็นด้วยว่าเราอย่าหลงอารมณ์อ่ะอย่าหลงพายุเห็นพายุเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราฝึกความกล้าบินไกลใจสูงเพราะมันต้องบินอ่ะไม่บินมันตายอ่ะมันแป๊กอ่ะมันตายดูสิให้ดูเลยเนี่ยซิลเวอร์โอ๊กเนี่ยปลูกต้นไม้ใหญ่กับปลูกต้นไม้เล็กปลูกต้นไม้เล็กดีกว่าขอคอนเฟิร์มถูกกว่าง่ายกว่ายั่งยืนกว่าต่อสู้ผ่านไปได้สักครั้งเดียวทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวซิลเวอร์โอ๊กแซงหมดเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยมันลอกมันแลกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเถอะไม่เกิน1อาทิตย์เดี๋ยวมาดูใหม่เราจะเห็นใจของเราเป็นแบบนี้แหละไม่อยากอยู่อยากฆ่าตัวตายซึมซึมเศร้าเศร้าหงอยหงอยเหงาเหงาอาการประมาณเหมือนหดหู่วังเวงเดี๋ยวสิเดี๋ยวมันผ่านไปได้สักครั้งหนึ่งเราจะเปลี่ยนไอ้ความรู้สึกนี้ได้โดยที่เราจะต้องขอบคุณตัวเองนะในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ของชีวิตมีบุญคุณและเป็นวัคซีนที่จะทำให้เราเดินเร็วคุณแม่จะเริ่มเดินเร็วแล้วนะคะดอลลี่ให้เร็วเพราะว่าคุณแม่เองก็เชื่อว่าการเดินที่มันเร็วขึ้นกระชับขึ้นมันจะทำให้เราฟิตเฟิร์มมากขึ้นเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราไม่มีสูญเสียนะคะนี่เห็นชัดเลยคู่นี้ไปทั้งคู่เลยคุณแม่ว่าเกี่ยวกับน้ำนี่ตายยืนยันว่าตายเนี่ยแม่ยืนยันว่าตายไม่ใช่ว่าชีวิตมันจะไม่ตายมันก็ตายเนี่ยนี่ก็ตายตายคู่แสดงว่าตรงเนี้ยต้องอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขาดไปแต่ซิลเวอร์โอ๊กยังอยู่เห็นยังเอาสิเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยต้องอยู่สิ่งแวดล้อมเพราะมันเป็นอะไรที่1 2 3 4อย่างนี้เขาเรียกว่าตายหมู่รวมกันตายหมู่เพราะมันขาดสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นแยกกันอยู่เถอะแล้วพยายามหาความเข้มแข็งให้ได้ในกรณีของโควิดเราต้องฝึกที่จะทางสรีระทางร่างกายแต่จริงๆแล้วพอมันอยู่จริงๆแล้วมันไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากมันกลับติดไปอีกอย่างเหมือนกันนะอีกหน่อยจะมาเจอคำพูดว่ากูไม่ยุ่งกับมึงแล้วโว้ยอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสบอกอย่ามายุ่งกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วโว้ยเป็นอะไรเหมือนกับเราบอกว่าตถาตาเช่นนั้นเองเป็นการทำงานที่บอกว่าเช่นนั้นเองอ่ะคนดูเท่าไหร่จ๊ะไปจาก390อันนี้นับไว้ทำไมเนี่ยให้หวยหรือไงฮะก็รู้สึกแฟนหมูปล่อยเยอะนะเดี๋ยวเด็กๆ ก็มาเด็กๆเนี่ยเขามีโควิดแบบปิดเทอมโควิดปิดเทอมคุณยายก็ขำเมื่อวานนี้พอเสร็จรายการแล้วก็ไปนั่งสนทนาคุณแม่ก็ไม่เคยหัวเราะอย่างนี้หัวเราะขำขำให้บรรดาเนี่ยแหละจำอวดที่แบบพูดเรื่องอะไรอย่างเช่นพี่เบิร์ดเนี่ยก็โคตรขำเลยเขาแบบเขาทำให้พวกเราเห็นว่าวิธีสร้างแลนด์สเคปหรือภูมิสถาปัตย์น่ะแก้ได้ทั้งหมดแหละไม่ว่าอะไรจะเอาธงลงธงขึ้นเอาธงลงขึ้นที่ไหนคุณแม่ก็ขำว่าเออมันเป็นวิธีการคิดแบบดิ้นน่ะมันดิ้นชีวิตมันดิ้นถ้าชีวิตมันดิ้นแสดงว่ามันยังมีชีวิตชีวิตไม่ดิ้นมันไม่ดิ้นลนเนี่ยมันตายสี่ละเห็นมั้ยพอพูดเรื่องดิ้นดิ้นชอบเชียวเห็นมั้ยฮะพูดเรื่องกินเรื่องดิ้นเรื่องซ่าเรื่องคนมันถึงได้บอกว่ามันชอบอะไรที่สะใจคุณแม่เจอดอกไม้ชนิดนึงดอกนี้ชื่อดอกชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเป็นสีแสดนะลูกไม่ใช่แค่แสดแต่อะไรก็ไม่รู้ล่ะอะไรเนี่ย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 ชื่อใครบอกใครบอกได้คะใครบอกได้ส
่งมาแล้วเราเรียนพฤกษศาสตร์กันทุกวันสีส้มเนี่ยลูกสวยนะดูสิคุณแม่ก็จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวก่อนเก็บไว้เป็นการบ้านนี่ดูเมื่อกี้นี่เราว่าตายต้นหนึ่งอันนี้ไม่ตายนะคะอันนี้ตายอันนี้ไม่ตายทองก้อนเขาบอกแม่เนี่ยเก่งจริงๆเลยปลูกไผ่อย่างตายบอกเธอนี่ช่างเสียดสีฉันจริงๆใครปลูกไผ่ตายเนี่ยแสดงว่าปลูกอะไรก็ไม่โตแล้วมันตายของมันเองมันไม่ได้อยู่ที่คุณแม่ปลูกคุณแม่ก็เดินภาวนาไปนี่แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะที่พวกเรากำลังจะต้องเอาพืชที่มันดึงสารพิษเพราะว่ามันมีสารพิษของการปลูกสับปะรดแล้วมันก็ไหลมาตรงนี้เราก็เลยวางแผนกันว่าตรงไหนมีพิษตรงนั้นต้องดูดสารพิษไม่เห็นจะต้องไปรังเกียจพิษนะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้มีพิษก็ดูดออกบ่นไอ้พิษก็ยิ่งสะสมพิษนะคะพอยิ่งบ่นมันก็ยิ่งสะสมปรากฏว่าตรงเนี้ยเขาจะปลูกพืชผักที่มีรากน้ำดูดสารพิษแล้วมันก็จะทำให้เราอ๋ออันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ซิลเวอร์โอ๊กเพราะเนื่องจากว่ามันยังไม่แข็งแรงนะคะเนี่ยค่ะมาดูตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆที่รวมของพิษค่ะเขาก็ถามว่าจะยังไงมองยังไงเราก็มองว่าเพื่อไม่ให้พิษไปอยู่ในบ่อใหญ่เนี่ยเราก็ทำแลนด์สเคปแหละเพื่อให้พิษไม่ลงไปอยู่ในน้ำบ่อใหญ่มันมาทางด้านนี้ครั้งนี้เราก็เอาพืชผักที่ดูดสารพิษได้แต่ไม่ใช่เอาไปกินนะดูดได้อันนี้ค่ะใส่ลงไปเช่นจอกแหน่หรือต้นกระเฉดเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นเราต้องไม่รังเกียจพิษแต่เปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนน้ำที่มีเคมีที่มาจากที่อื่นแล้วให้เป็นน้ำดีแล้วก็ค่อยไหลลงไปเพราะฉะนั้นบางทีสังคมเนี่ยมันไปรังเกียจคนไม่ดีเราลืมไปว่าคนไม่ดีมันผ่านการต่อสู้ถ้ามันผ่านไปได้สักครั้งหนึ่งแล้วมันรู้ดีรู้ชั่วคนที่เก่งจริงๆคือคนที่เปลี่ยนร้ายกายดีไม่ใช่หนีของไม่ดีคุณแม่เห็นลูกศิษย์บางคนดูเป็นคนดีติดดีเราโอเคนะอาศัยวนาจะพาลานังเราไม่พบคนผ่านนะแต่เรามีปัญญาเปลี่ยนคนผ่านได้ตัวเราไม่เป็นผ่านอาศัยวนาจะพาลานังคือเราไม่เป็นคนผ่านแต่เราเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาของเราเปลี่ยนร้ายกายดีทำคนผ่านให้เป็นบัณฑิตได้อันนี้ค่ะคือการเปลี่ยนพายุให้มันเป็นลมอ่อนๆได้ฝึกนะคะฝึกไปด้วยกันอ๋อคอเดีย yes คอเดียสีส้มดอกจานยายไม่รู้จักแต่คอเดียรู้จักใช่ชื่อมันเป็นฝรั่งมันดูเป็นแหม่มเชียวคอเดียใช่ค่ะสนุกไหมจ๊ะไม่เหนื่อยหรอจริงหรอพี่จุ๋มพูดจริงใช่ไหมเนี่ย